โอ้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมนะในเรื่องของการที่ยุติบทบาทผู้จัดการส่วนตัวของแอนอรดีหมอลำชื่อดังอะนะคะตอนนี้คือรู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไรค่ะแน่นอนค่ะว่าสาวหมอลำชื่อดังอย่างแอนอรดีนะคะหลายคนก็ให้ความสนใจอย่างมากเธอออกมาโพสต์อำลาแฟนคลับบอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีการเปลี่ยนภาพปกลบคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยหน้าเพจออกไปล่าสุดค่ะแอนอรดีเนี่ยได้มีการออกมาประกาศชัดเจนนะคะบอกว่าเนี่ยเนื่องจากคุณกิติกรชัยเหลืองทองหรือว่าคุณไก่ต้งได้มีการสิ้นสุดสัญญาในฐานะผู้จัดการของแอนอรดีแอนเองเนี่ยขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่าตั้งแต่วันที่20 มิถุนายน 2567คุณกิติกรชัยเหลืองทองหรือคุณไก่ต้งจะมีการยุติบทบาทผู้จัดการและยุติบทบาทการรับงานในฐานะผู้จัดการศิลปินของแอนอรดีตั้งแต่วันที่20 มิถุนายน 2567เป็นต้นไปสามารถติดต่องานได้ดังนี้คือถ้าจะติดต่องานคอนเสิร์ตเนี่ย0629299895จะเป็นที่คุณนิวส่วนติดต่องานรีวิวหรือว่างานโฆษณาเนี่ยก็คือ0957052658คุณโออันนี้ก็จะเป็นผู้จัดนะคะที่สามารถคอนเฟิร์มคิวแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนิวและคุณโอเท่านั้นก็เรียกว่าหลายคนตกใจเกิดอะไรขึ้นนะคะคือมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการนั่นเองค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ